เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้เราก็มาพบกับการรีวิวเด็กเช่นเคยนะครับของที่เรานำมารีวิววันนี้ก็เป็นชิ้นล่าสุดจากคาเมเดอร์กีดนะครับซึ่งนั่นคือ X Geese Red Buckle นะครับหรือ Cross Geese นั่นเองนะครับตัวร้ายที่โผล่ใน The Movie ภาคล่าสุดนั่นเองนะครับส่วนหน้ากล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสวยงามมากชอบมากเลยสีฟ้าดำโทนนี้โคตรเท่ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็บอกวิธีการเล่นปึ๊บ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 ทั่วไปนะไม่ต้องสนใจมันเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวและของด้านในก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยเอาล่ะไปดูกันเลยสีฟ้าดำนะครับสวยเลยผมชอบพาร์ทใส่สีฟ้านี้มากแม่ก็สวยนะครับสวยเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ตอนแรกผมนึกว่าฟ้ามันจะธรรมดาด้านๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่ครับสำหรับคอไอดีทึบมาเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นเมื่อนำเจ้าตัวนี้ไปเล่นกับดีไซน์เลเวอร์กันดีกว่านะครับผมไปกันเลยThank you.
ครับและนี่ก็จะเป็นลูกเล่นทั้งหมดของเจ้า Cross Keyed Red Sparkle นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับผมไปกันเลยเอาล่ะนะครับผมและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Death X Keyed Red Sparkle นะครับหรือ Cross Keyed นั่นเองนะครับเป็นสินค้าชิ้นล่าสุดจากคาร์มาเนเตอร์กีดนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเอาล่ะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ1นะครับสีย้อมมาได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับและเบรกของเจ้าตัวนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าย้อมมาจากมาร์ก9นั่นเองนะครับ2ก็เสียงที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งค่อนข้างจะเท่นะครับและ3นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับซึ่งลูกเล่นมันก็เหมือนเจ้ามาร์ก9เลยนั่นเองนะครับจะเปลี่ยนแค่เสียงและสีนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่ครับผมว่าสวยเลยตัวนี้นะและราคาของเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในประมาณที่ 1,900 ถึง 2,100 บาทครับก็จะอยู่ในเรทประมาณนี้ซึ่งราคาจะไม่ได้ขึ้นเท่ากับบูจินซอสตอนแรกนะครับที่ออกมาใหม่ๆนะครับผมคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากด้วยนะครับสำหรับเจ้าคอสกีเจอกัน